โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรารีวิวต่อนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่8แล้วก็บทที่9นะครับถ้าเวลามันเหลือมันทันอาจจะขึ้นบทที่10ด้วยนะครับเพราะว่าเราเลย3บทที่ต้องรีวิวนะครับที่เราต้องรีวิว3บทนะครับนะฮะนักเรียนเหมือนเดิมเอากระดาษขึ้นมานะครับเอากระดาษขึ้นมาครับผมเอากระดาษขึ้นมานะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ในห้องนะครับก็ยืมเพื่อนสิขอเพื่อนถ่ายหน้ากลางก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีกระดาษไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้วไม่ต้องเอาคะแนนนะครับถ้ามันจะยากเย็นขนาดนั้นแค่กระดาษก็ต้องบอกให้หาอะไรนะคะขอเพื่อนคนถ่ายถ่ายทั้งหลายครับแล้วอะไรสักครู่นะวันนี้นักเรียนก็เขียน1ถึง20เหมือนเดิมนะครับอามาซ่าจะเอาเลยนะนะครับนะครับเอาเลยนะนะวันนี้เราจะขึ้นบทที่8นะครับunit 8 on the menu นะครับในบทนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องของอาหารนะครับว่าอะไรมีเยอะมีน้อยนะถูกต้องครับในเนื้อหานี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตทั้งบทนะครับมันจะเป็นในเรื่องของ how much how many some และ any นะครับทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการพูดถึงจำนวนนะครับพูดถึงจำนวนของของอาหารในบทนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถใช้พูดถึงคำนามทุกชนิดเลยนะครับบอกคำนามทุกชนิดทั้งนับได้และก็นับไม่ได้นะครับเรามาดูกันว่าอะไรใช้ยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของ how much many some any นะครับนะครับ much กับ many นะครับเราใช้ถามนะครับหรือบอกจำนวนที่มีจำนวนมากนะครับเราใช้ถามนะครับหรือบอกจำนวนที่มีมากนะครับ much เราใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับ many เราใช้กับคำนามที่นับได้นะครับมาสเตอร์คาดว่านักเรียนคงจะแยกออกแล้วแหละนะครับว่าอะไรคือคำนามที่นับได้อะไรคือคำนามที่นับไม่ได้นะครับสิ่งที่นับได้คือสิ่งที่หยิบจับได้นะครับใหญ่นะส่วนที่คำนามที่นับไม่ได้คือมันยากที่จะนับบางทีมันนับได้แต่มันยากที่จะนับอย่างเช่นเม็ดน้ำตาลเม็ดข้าวเม็ดทรายง่ายก็คงต้องว่างมากนะครับนะฮะถึงจะนับได้ไอ้พวกนั้นอ่ะนะครับเราจะปวดไปรวมกับคำนามที่นับไม่ได้นะครับส่วนซัมกับแอนนี่นะครับเราพูดถึงเราใช้บอกพูดถึงจำนวนของคำนามที่มันมีไม่มากนะครับมีไม่มาก some any มีไม่มากนะครับ some นะครับเราใช้บอกจำนวนได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับส่วน any นะเราใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถามครับอันนี้ไม่ใช่ถามนะนี่บอกนะเราใช้ปฏิเสธหรือคำถามนะครับสามารถใช้ได้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนมาร์กไว้เลย much กับ anyใช้กับจำนวนที่มีมากนะครับใช้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับมาร์คแยกแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนซัมกับแอนนี่ใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้และบอกจำนวนน้อยนะครับแอนนี่เราใช้ปฏิเสธหรือคำถามซัมเราใช้บอกครับนะฮะโอเคทีนี้ครับผมนะไปต่อนะครับนะไม่ยากครับนักเรียนไม่ยากนะไม่ยากข้อ1ถึง5นะครับข้อ1นะครับมันมีทั้งมีคำถามและบอกเล่าและปฏิเสธปนกันไปนะครับข้อ1อิมอ่านข้อ1ให้มาสเตอร์หน่อยอิมครับ
อ่ะเดี๋ยวก่อนดิมาสเตอร์ยังไม่ได้เช็คชื่อเลยอ่ะเข้าโอ๊ตครับออมสินมาชิวอีกมากายครับกายมาครับโอเคสุยครับมามาสเตอร์โอเคสตางครับทายเช็คขาดเลยดีไหมใครโดนคิมครับมาครับเคยิ้มครับมาค่ะพุทครับมาครับเบคอนมาครับอากิระเบแพนด้าครับแพนด้ามาค่ะแพนด้ามาไหมไม่มามาค่ะอากิระถ้าพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกับมังค่ะเรื่องจริงอันดาครับเช็คขาดอากิระมาค่ะอันดามาไหมเอ่ยมาค่ะโอเคชมพู่ครับพุทมาพูดิตครับมาค่ะกิ้งมาเจเจครับเจเจมาไหมโอบามาครับมาค่ะชีน่ามาโอเคทีนี้ข้อหนึ่งอ่ะอิมอ่านข้อหนึ่งให้มาสเตอร์หน่อย How blank apples are there in the refrigerator? How blank apples are there in the refrigerator? นะครับแมนนี่เมื่อกี้อากิระถามแมนนี่คืออะไรแมนนี่เราใช้บอกจำนวนของคำนามที่นับได้และมีจำนวนมากหรือใช้ในการถามคำนามที่นับได้ Much ก็ตรงข้ามกับแมนนี่ไงนะครับบอกไปเมื่อกี้นะครับอากิระลืมได้ยังไงที่มาสกับแมนนี่ในการนะถ้าเป็นจัดท่านะครับนี่คือมาสนะครับนี่คือแมนนี่แมนนี่รับได้ไหมใช่ครับแมนนี่รับได้มาสนับไม่ได้ครับแต่ทั้งสองคู่ทั้งคู่คือจำบอกจำนวนมากครับนะฮะอันนี้ใช้ถามได้ด้วยทั้งมาสและแมนนี่ใช้ถามได้แมนนี่ใช้ถามจำนวนที่รับได้มาสใช้ถามจำนวนที่รับไม่ได้นะครับคำนามที่นับไม่ได้ที่เช่นมาสต็อกที่เช่นเตาถ่วงถ่วงหมดยังถ่วงกระทะที่เช่นนั้นไม่ได้นะครับอาต่อไปข้อ2นะครับอากิระพูดมากเอาข้อ2ไปอ่านให้ดังฟังครับครับอ่านข้อ2อ่านให้ฟังหน่อยฮะHow blank sugar do we have in the kitchen นะครับชูการ์นับได้หรือไม่ได้นักเรียนนับได้ก็ใส่แมนนี่ไปนะครับนับได้ก็ใส่นับได้ก็ใส่แมนนี่ไปสินะครับใช่ครับอะไรครับไม่มีซ้ำกับแอนนี่ยังไงไม่ใช้รวมหมดเลยครับ sum any much many ใช้หมดเลยนะครับดูประโยคดูบริบทของประโยคนะครับว่ามันควรใช้คำไหนนะครับข้อ3ภัยหันไปทำอะไรข้อ3อ่านข้อ3เลยอ่านข้อ3เลยนะครับอภัยอ่านข้อ3ข้อ3อ่านว่า T and in this potato there are blank salt in this potato chips เมื่อกี้มาซะบอกว่านะครับนะครับมัสคือนับไม่ได้แมนนี่นับได้ครับในข้อ3นะครับนักเรียนสามารถตอบได้2คำตอบนะถ้าเรียนสังเกตมันสามารถตอบได้2คำตอบนะครับแต่จริงๆเลขคำนับได้หรือไม่ถ้าหนูนับไม่ได้ต่อไปข้อ4ข้อ4ครับข้อ4ชีน่าข้อ4ให้มาสเตอร์หน่อยข้อ4ครับชีน่า
There are blank cars in the park at the moment. นะครับข้อนี้ก็ตอบได้2คำตอบเหมือนกันแล้วก็5ตอบเดี๋ยวเราดูพร้อมกันตอบได้2คำตอบก็ตอบว่าไม่บอกนะครับอ๋อ much many much many some any แหละนะครับอะไรนะข้อ2ตอบได้แค่ข้อเดียวอย่างเดียวข้อ4ก็ตอบได้2คำตอบเหมือนกันครับไม่บอกนะครับข้อต่อไปข้อ5นะฮะเอาข้อ5กิ๊งอ่านข้อ5มาซะหน่อยเอากิ๊งครับกิ๊งอ่านข้อ5ครับฮะ There are blank students in the classroom อันนี้ก็ตอบได้2คำตอบเหมือนกันครับโอเคไหนใครยังไม่เสร็จ1ถึง5ใครยังไม่เสร็จครับอากิระเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับข้อ4ตอบได้2ก็2คำตอบเหมือนกันนะครับข้อ5ก็ตอบได้2คำตอบนะครับใช่ครับข้อ3ก็ตอบได้2คำตอบนะครับได้อันนี้แปลว่าที่จอดรถได้เหมือนกันครับต่อไปข้อ6นักเรียนข้อ6อ่ะโอบามาอ่านข้อ6ให้มาสักหน่อยโอบามา they are cookie in the box มันข้อ6ครับข้อ6ข้อ6อ๋อครับThey are blank. They are blank. Lines on it. They aren't blank line on its tree. อันนี้ตอบได้หนึ่งคำตอบครับตอบได้หนึ่งคำตอบข้อ6ตอบได้หนึ่งคำตอบเป็นประโยคอะไรมีนอตเป็นประโยคอะไรเราต้องใช้ตัวไหนไม่ข้อ6ตอบได้1คำตอบใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวมาเซอร์พิจารณาเองนะครับต่อไปข้อ7ออมสินอ่านข้อ7ให้มันเซอร์หน่อยออมสินyou should add blank sugar in your glass อันนี้ตอบได้4 คำตอบ1คำตอบครับดูจากบริบทของประโยคนะครับดูจากบริบทของประโยคตอบได้1คำตอบนะครับเป็นจุดจับเป็นประโยคบอกเล่านะครับใบแค่นี้นะครับเป็นประโยคบอกเล่าต่อไปข้อ7ข้อ7ครับเอาแพนด้าอ่านข้อ7ให้มาสักหน่อยเอ้ยข้อ8ครับข้อ8 Is there blank Thai restaurant around here นะครับ Is there blank Thai restaurant around here อันนี้เป็นประโยคคำถามครับประโยคคำถามตอบได้1คำตอบนะครับข้อ8ตอบได้1คำตอบเดี๋ยว
อ่ะต่อไปข้อ9สตางค์อ่านข้อ9หน่อยครับ I don't like vegetable I don't like blank vegetable I prefer fruit อันนี้ตอบได้1คำตอบเดี๋ยวมาเซอร์พาตรวจเดี๋ยวรุ่นตรวจข้อ10ข้อสุดท้ายเอาอาชีน่าอ่านข้อสุดท้ายให้มาเซอร์หน่อย There are blank cookies in the box อันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับอันนี้ตอบได้2คำตอบเหมือนกันอันนี้ตอบได้2คำตอบนะครับข้อ10ใช่ครับออนไลน์ตามทันไม่เอ่ยตามไม่ทันบอกนะครับมาเธอจะเฉลยแล้วนะนะครับมาเฉลยครับเฉลย10ข้อแรกก่อนนะครับข้อ1ตอบอะไรแมนนี่ครับเพราะว่าแอปเปิ้ลมันเป็นคำนามที่นับได้นะครับอะไรนะมันนับได้ไหมล่ะถ้าจะนับนะครับต่อไปข้อ2ตอบมัสครับต่อไปข้อ3ตอบมี2คำตอบที่ตอบได้ฮะซัมได้มัสได้ครับได้ครับตอบไปเลยข้อ3ตอบมัสหรือไม่ก็ซัมครับนี่สอนให้เราว่ารู้ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับต่อไปข้อ4ข้อ4ครับข้อ4ข้อ4ตอบแมนนี่กับแมนนี่กับซัมครับนั่นไงไม่ฟังนะครับต่อนะครับข้อ5ตอบซัมหรือไม่ก็แมนนี่ครับนะครับต่อนะครับข้อ6ข้อ6ตอบได้1คำตอบคือแมนนี่ครับเพราะว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธนะครับแมนนี่ข้อ7ตอบข้อ7ตอบตอบได้2คำตอบใช่ไหมหรือคำตอบเดียวข้อนี้ข้อตอบข้อเดียวคำเดียวนะครับคือคำว่าซัมครับซัมเพราะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ดูจากบริบทของประโยคด้วยข้อ7ตอบซัมครับนะฮะ
มันเป็นประโยคบอกเล่าเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรคำแนะนำใช่ไหมครับน่ะข้อนี้ตอบซ้ำข้อ8ตอบแอนนี่ครับข้อ8ตอบแอนนี่ข้อตอบ8แอนตอบแอนนี่ครับข้อ8ตอบแอนนี่ครับแอนนี่แอนนี่ ANY ครับ ANY แอนนี่ข้อ9ครับตอบแอนนี่ครับเพราะว่านักเรียนดูจากบริบทของประโยค I prefer นั่นหมายความว่าเขาทิ้งไปเลย vegetable เขาทิ้งไปเลยดังนั้นข้อนี้จะตอบซ้ำไม่ได้นะครับเราใช้แอนนี่ข้อ8ตอบแอนนี่เหมือนกันข้อ9ก็แอนนี่ครับตอนแรกไปรอบที่เห็นอยู่ว่าสตาร์กันไปรอบอะไรจะมาตอบซ้ำเอาแล้วไม่เทียบแล้วไปรอบทำไมล่ะแล้วไปรอบใจเย็นๆทุกคนอยู่ในความสงบนะครับเดมมาเซอร์บวกลบคูณหารเองนะครับเดมมาเซอร์อีวาลูเอทเองนะครับข้อ10ครับข้อ10ตอบได้2คำตอบคือคำว่าทำได้ไหมแมนนี่ได้ครับมัชไม่ได้เพราะว่าคุกกี้มันนับได้นักเรียนนับคะแนนรวมของตัวเองไว้ไปเรื่องถัดไปนะครับนะต่อไปเรื่องที่9 The Journey นะครับในเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องของการเดินทางนะอันนี้นักเรียนตั้งใจนะว่าเป็น tense ที่ค่อนข้างยากนะในบทนี้นะครับทั้งบทนะเราจะอยู่ในเรื่องของ present perfect tense นะครับ present perfect tense นะครับ present perfect tense เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับเวลาพูดเนี่ยคือสิ้นสุดลงแล้วนะครับนะครับสิ้นสุดลงแล้วตอนพูดนะโครงสร้างของเขานะครับแบ่งได้เป็น3โครงนะครับแบ่งได้เป็น3โครงนะฮะคือมีประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามนะครับบอกเล่าปฏิเสธและคำถามนะครับโครงสร้างบอกเล่านะครับก็เป็น subject บวก have หรือ has นะบวก verb ช่อง3นะครับจะเป็น have หรือเป็น has เราดูที่ตัวประธานนะครับว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์เราใช้ has นะถ้าเป็นพหูพจน์เราใช้ have นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเป็น verb ช่อง3ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างใดก็ตามนะครับเรามาประโยคปฏิเสธ subject บวก have หรือ has บวก not บวก verb 3ครับนะฮะประเวิร์บ3ต่อมาประโยคคำถามครับเราเอา have หรือ has ขึ้นก่อนนะฮะบวก subject บวกเวิร์บ3ทั้งหมดต้องเป็นเวิร์บ3นะครับต้องเป็นเวิร์บ3ยังและในประโยคนะครับมันมักจะมีคำว่า since และ for ครับsince กับ for ที่มาสเตอร์บอกว่ามันมักจะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องมีทุกประโยคนะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างตามนี้นะครับก็คือเป็น present perfect แล้วนะครับแต่ถ้ามันมักจะมีsince เราใช้พูดถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะครับส่วน for เราใช้พูดถึงระยะเวลาของเหตุการณ์ครับนะฮะตัวอย่างประโยคเช่นนะครับอะไรเนี่ยตัวอย่างประโยคเช่น I have lived in Bangkok since 2010นะครับเราจะเห็นเป็นโครงสร้างของ present perfect เลยนะครับหรือนะครับ she has never gone to Paris before นะครับ she has never gone to Paris before นะครับนี่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับต่อมาประโยคคำถามเราใช้ have หรือ has ขึ้นก่อนครับ have you ever eaten pizza นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นประโยคประเภทใดนะครับเวิร์บ3หมดเลยนะครับเวิร์บ3หมดเลยนะโอเคทีนี้
นะครับให้นักเรียนเลือกคำนะครับนักเรียนตอบแค่ A B C พอนะครับไม่ต้องเขียนคำอะไรทั้งนั้นนะครับเขียน A B C พอนะครับข้อหนึ่งอาจารย์มัสเตอร์อ่านให้ฟังนะครับใครไม่อ่านใครไม่ฟังมัสเตอร์จะให้อ่านให้เพื่อนฟังทุกข้อนะครับข้อหนึ่งอะไรอ่ะนะลินดานะอันนี้มาสเตอร์พิมพ์ชื่อไปลินดาเซนะครับตกตัวเอใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งมาสเตอร์งงและพิมพ์เยอะนะครับพิมพ์หลายห้องแป๊บหนึ่งนะอ๋อนะครับลินเซใช่นะครับลินเซพิมพ์เองลืมเองนะครับอ่ะลินเซ blank not been to franceLindsay blank not been to France นะครับคนน่ะชื่อ Lindsay นะครับนะครับ Lindsay เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เราเลือกตัวไหนลงเติมนะฮะตอบตัวไหนก็ตอบนะครับและจะพูดอะไรก็จะมีเป็นของคนอื่นเขาก็ลงไปครับและน้องพี่บอยเขาบอกว่าชัดเจนโอเคต่อไปข้อสองข้อสองฟังนะข้อสอง blank you finish your homework อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ blank you finish your homework นะครับตอบข้อไหน you นะครับ you ฟังนะนักเรียน you เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะครับเป็นได้ทั้งพหูพจน์และเอกพจน์แต่ยูที่ใช้กับเนี้ยที่เปลี่ยนตัวจริงใช่มั้ยฟังก่อนเดี๋ยวมาสเตอร์กำลังจะอธิบายยูมันใช้ได้กับมันเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์แต่ verb to have นะครับเราจะใช้ในนามของพหูพจน์ฮะพหูพจน์มีอะไรบ้างI U V D นะครับในพหูพจน์นะครับ I U V D ใช่นะครับ I มันเป็นเอกพจน์แต่เราจะใช้นับเป็นพหูพจน์นะครับเราจะใช้มันพิเศษหน่อยมันว่าด้วยเรื่องของบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองถ้าอธิบายไปมันก็ยาวนะครับแต่ให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆว่า verb ที่เขาใช้เนี่ยใช้เป็นพหูพจน์present perfect ครับมาสเตอร์ที่ผมงงเพราะว่าไอ้มันใช้บอกว่าผมงงตรงนั้นเนี่ยแล้วแบบพอมันเป็นไอ้ใช้กับแกใช่ไหมนะครับมันเป็นโครงสร้างเขานักเรียนมันตายตัวมาแบบนี้นะครับมันตายตัวมาแล้วนะครับนะครับช่วงแรกมาสเตอร์ก็งงเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับข้อ3อะไรเพื่อนออนไลน์เหลือเวลา10นาทีข้อ3 they blank gone to the rock concert นะครับ they blank gone to the rock to a rock concert อันนี้เป็น apostrophe นะครับอันนี้ตัวย่อของเขานะครับนะครับต่อไปข้อ4นะครับข้อ4 blank you been to Paris มาหลอกเอ้ยมาไม่นะครับนะครับไม่ทันข้อ2เหรอนะครับไม่บอกนะครับยังไม่เฉลยรอยังไม่เฉลยอันนี้ตะตางไม่ทันต่อไปข้อ3และ4ข้อ4ครับใครยังไม่เสร็จข้อ4ยังเร็วๆไปต่อนะไปต่อได้ยังสตางสัญญาออมสินสัญญาต่อไปนะครับ we blank never eaten Mexican food นะครับนักเรียนไปดูแค่ตัวประธานพอว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับอยากตอบก็ตอบนะครับ
ต่อไปข้อ6 Andrea has blank her umbrella อันนี้อีก10ข้อเหลืออีก4ข้อฮะ forgetting ก็คือกำลังลืมนะลืมก็ไม่ดูกันมันมีความหมายหมดแหละนักเรียนแปลว่าลืมทั้งนั้นมันแตกต่างแค่เทนส์นะครับถูกต้องต่อข้อ7 blank the sun come up blank the sun come up นะครับthe sun the sun นะครับต่อไปข้อ8 the children blank the lost puppy ทั้งหมดแปลว่าหาเจอหาพบนะครับใช่ children อะไรเป็นเอกพจน์อะไรเป็นพหูพจน์ข้อ9นะครับ Daniel's been a vegetarian blank 3 years 3 years นะครับ 3 years since for after ข้อไหนครับ3 years มันเป็นอะไร since for ตั้งแต่อย่างที่มาสเตอร์บอกว่ามันมักจะมีซินกับฟอร์ใช่ไหมครับซินเราใช้บอกอะไรฟอร์เราใช้บอกอะไรนะครับข้อ10 I haven't worked blank last Decemberมันเดิมครับ last December เป็นอะไรนะครับโอเคทีนี้เฉลยนะครับใครไม่ทันข้อไหนมีไหมครับมีใครไม่ทันข้อไหนเสร็จแล้วนะครับออนไลน์ทันไม่เอ่ยมานะครับข้อ1ตอบเอครับเอ A N ครับข้อ2ตอบ B ครับ A ครับผมเลือกเอต่อไปข้อ3ตอบ C ครับข้อ4ตอบ B ครับต่อไปข้อ5ตอบ C A ครับ C ได้ยังไงไผ่ฮะมันคนละโลกเลยคนละเรื่องนะครับข้อ6ตอบ C ตอบข้อไหนไผ่ C ครับตอบคะแนนอากิระข้อ6ข้อ6ตอบ B ไม่มาเจอกันแต่จะไม่ใช่แล้วคราวนี้ข้อ5ตอบ A ข้อ6ตอบ C ครับเจ๊ก็ว่าไม่ได้ตอบเดี๋ยวมาบอกข้อ7ตอบ C ครับโอเคได้เวลาเก็บข้อ8ตอบอะไรนะมาข้อแบบนี้นะอะไรนะข้อ7ตอบ4ข้อ8ตอบ4ครับไฟมันเป็นช่องที่1ครับนะครับหนูจะตอบ A ไม่ได้นะครับคนเลยกินน้ำขอต่อไปข้อ9ตอบ B ครับ Since เราใช้บอกจุดเริ่มต้น for เราใช้บอกระยะเวลา3 years มันเป็นระยะเวลาครับเราใช้ for ครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ10ตอบ A ครับนับคะแนนของตัวเองครับนับคะแนนนับคะแนนครับอาเดมาสเตอร์จะถามคะแนนออนไลน์ก่อนนะในห้องอยู่เงียบๆนะครับนะครับอ้าวนะครับอากายได้เท่าไรกายน้องกายครับ
ได้อะไรนะได้อะไรนะครับไม่ได้ยินเลย6ครับอ่ะสุยได้เท่าไรสุยอยู่ไหมสุยไม่อยู่อาคิมได้เท่าไรครับคิมเท่าไรนะครับ7ครับ7อ่ะอิมครับได้เท่าไรอิมอิมได้เท่าไรนะอิมได้เท่าไรนะครับได้ยินไหมเอ่ยอ้าวอิมหายอ่ะเดี๋ยวนับเดี๋ยวมาสเตอร์จะถามอิมได้เท่าไรครับมาสเตอร์ไม่ได้ยินเสียงอิมเลยอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะและอิมได้เท่าไรครับอิมได้เท่าไรหนูตรวจไม่ทันค่ะมาสเตอร์โอเคนั้นหนูถ่ายส่งมาให้มาสเตอร์ส่วนตัวนะครับอ่ะแพนด้าได้เท่าไรครับค่ะแพนด้าได้เท่าไรได้6ค่ะโอเคอันดาได้เท่าไรครับ5ค่ะโอเคภูดิษฐ์ได้เท่าไร7 7โอบามาครับได้เท่าไรครับเท่าไรนะพ่อเขาเก่าโอเคมีคนอื่นอีกไหมออนไลน์ที่มาสเตอร์ยังไม่ได้ถามมีไหมครับโอเคทีนี้ออนไลน์ครับเวลาจะหมดแล้ววันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคาบหน้าเราจะต่อให้จบนะครับสำหรับคาบนี้มีใครสงสัยอะไรตรงไหนไม่เอ่ยโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนนะครับเราจะเจอกันคาบหน้านะครับนักเรียนโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอิมอย่าลืมส่งคะแนนมาให้มาสเตอร์นะอาทีนี้ออนไลน์ออนไซต์ครับ